เมื่อกี้จังหวะที่พูดเรื่องรายได้แตงที่มากใช่ไหมที่อินโดมีคนนึงยิ้มแบบกว้างมากเลยฮะเดี๋ยวเอาเขาขึ้นมาเดี๋ยวใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss โอ้โหโอ้โหสวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับขอฟ้องโต้งก่อนเลยไอ้3คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่มีใครดูร่างทรงเลยสักคนว่าแม่งแบบเดี๋ยวงานการบันเทิงเนี่ยแล้วต้องสัมภาษณ์เขาเนี่ยแต่ถ้าพูดว่า3คนนี้เนี่ยมี1คนที่ถือว่าเรียกพี่โต้งว่าพ่อเลยนะผมว่าคนนั้นพี่โต้งสวัสดีครับนั่นต้องแกไปไม่ต้องกับมึงเลยเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดเข้าสู่วงการเนี่ยขอเวลาสั้นๆแค่2นาทีโน้มน้าวภรรยาอยู่เพราะว่าภรรยาแพ้กล้องแฮนด์เฮลพอสมควรแต่ว่าตอนนี้เคลียร์แล้วว่ามันไม่ขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปดูแล้ววันสองวันนี้พ่อไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงคุณเลือกที่จะไปดูในโรงงานคุณไม่เลือกที่จะแบบว่าคลิกดูเถื่อนอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมเข้าโรงเท่านั้นครับเยี่ยมครับผมอัปเดตรายได้ก่อนดีกว่านะอัปเดตหน่อยดีกว่าไหมเขาบอกตอนนี้4วันเนี่ย40กว่าล้านแล้วนะครับพี่โต้งรู้สึกไม่มีรายได้6วันแล้ว6วัน51ล้านคือตัวเลขนี้ในสถานการณ์ปกตินี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนี่เป็นสถานการณ์ที่มันอยู่ในช่วงโควิดด้วยรู้ว่าพี่ต้องเครียดมากพี่ต้องคาดหวังตัวเลขระดับนี้ไว้หรือเปล่าเอาจริงตอนที่ออกฉายยังคุยกันว่าแบบก็ปงปลงเลยตอนแรกจะเข้ากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาโอ้โห3เดือนกว่าๆอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่รู้กันแหละมันก็หลุดเถื่อนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีจุดเปลี่ยนเลยคือทันทีที่หลุดเถื่อนไปอย่างรุนแรงมากๆแล้วอะเราตัดสินใจประกาศว่าสำหรับคนที่ยังรอผมเข้าใจมันจะมีคนที่อยากดูมากๆซะจนไม่ให้คำตอบกูสักทีว่ามึงจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยเขาว่าจะดูก็จะมีดูเถื่อนเลยแต่ว่าทำไมปาเต้ยิ้มไม่มีอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผมบินไปเกาหลีเลยพอประกาศปุ๊บอะปรากฏว่าไอ้ใบโปสเตอร์ที่เป็นใบพื้นสีดำแล้วเป็นผ้าคลุมซึ่งเป็นซีนสำคัญในเรื่องอะเป็นภาพที่ตั้งแต่ตอนเขียนบทแล้วผมเชื่อว่าภาพนี้เป็นภาพจำและเป็นโปสเตอร์แน่นอนอะไรเงี้ยปล่อยไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ายอดแชร์และยอดคอมเมนต์สูงสุดตั้งแต่เคยมีเพจ GTH และ GDH มาโอ้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่แล้วว่ะมันทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกๆนะมันเหมือนว่าตอนนั้นมันหลุดเถื่อนมาสัก 3-4 วันแล้วฮะแล้วคนดูกันแบบสุดๆเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วว่ามันก็หรือว่าจะมีลุ้นไว้แอบข้างตัวเองอะไรเงี้ยจนกระทั่งเทรลเลอร์ตัวสุดท้ายออกมาแล้วมันก็แบบถล่มทลายจริงๆเราก็เลยรู้สึกเออก็คงมีคนดูบ้างมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คงพอไหวอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญคือมันโควิดมันโรงหนังปิดเร็วใช่ไหมฮะรอบเด็ดสุดมันแค่ทุ่มครึ่งเองซึ่งมันสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วปรากฏว่าเอ้ยคนมันก็ดูจนแบบแถวหน้าสุดเองยอมนั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมงงไปเลยเอาตรงๆเป็นกำลังใจมากเลยนะครับว่าเฮ้ยเราทำหนังมาแล้วมีคนยังรอดูในโรงคือฟีดแบ็กดีมากขนาดรัฐบาลประกาศเลิกเคอร์ฟิวอ่ะเขากลัวว่าจะไม่พอซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเนี่ยโคตรซอฟต์พาวเวอร์เลยไปดูร่างทรงกันมากขึ้นเมื่อกี้ป้าเต้เกริ่นถึงจุดเริ่มต้นของร่างทรงครับว่าจริงๆแล้วบทเนี่ยมาจากทางเกาหลีแต่ว่าพี่โต้งกับทีมเนี่ยเอามาเปลี่ยนให้เป็นของไทยอยากให้พี่โต้งเล่าถึงจุดเริ่มต้นนี้หน่อยคุณนายของจริงเขาชวนใช่ไหมเพราะผมเคยเจอเขาเมื่อ6ปีก่อนตอนเลือกเขาหนังเขามาฉายที่หอศิลป์แล้วก็ได้คุยกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่า3ปีต่อมาเขาก็ติดต่อมาแล้วก็เอาเรื่องนี้ส่งมาซึ่งเป็นเรื่องร่างทรงเกาหลีแล้วก็จริงๆโครงเรื่องคล้ายๆเดิมฮะ 70% ก็เหมือนเรื่องร่างทรงไทยเลยคือทีมสารคดีไปถ่ายช่วงที่ร่างทรงจะเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่นพอดีสืบทอดทายาทเงี้ยเรางงมากว่าแล้วกูจะทำเป็นไทยยังไงวะนี่มันเรื่องเกาหลีร่างทรงเกาหลีร่างทรงไทยมันเกี่ยวกันหรือวะอะไรเงี้ยแต่ทันทีที่รีเสิร์ชเท่านั้นแหละเริ่มดูสารคดีเกาหลีเริ่มดูรายการหมอปลาหรือแบบเริ่มเดินทางไปเจอนู่นนี่ครับงงมากเลยครับเพราะว่ามันมีลักษณะร่วมแบบมหาศาลนะฮะเยอะมากเราไปที่อีสานเราก็เจอจริงๆว่าตระกูลร่างทรงที่ต่อยอดกันหมายถึงว่าสืบทอดกันในตระกูลแล้วก็ส่งผ่านเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นและอาการเจ็บป่วยก่อนที่จะเป็นร่างทรงก็คล้ายกันอีกซึ่งแบบเฮ้ยแสดงว่าอินโดอะไรต้องมีความเชื่อเหล่านี้ร่วมกันแน่ๆแบบว่าก็ถึงฮิตมากค่ะหรือว่าเม็กซิโกหรือประเทศคล้ายๆแนวเนี้ยมันจะเป็นผมว่าที่เป็นแบบจิตวิญญาณหน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ในเรื่องดั้งเดิมเขาเนี่ยดีเทลมันเยอะขนาดไหนฮะคือตั้งแต่ต้นจนจบตามโครงสร้างนี้เลยป่ะหรือว่าเราปรับเปลี่ยนตรงไหนใช่ครับถึงวิธีกรรมแล้วแต่ว่าเราเดเวลลอปใหญ่สุดคือไอเดียของคำอธิบายปีศาจหรือผีในเรื่องอันนี้เปลี่ยนเพราะว่าเราเอาความคิดของอีสานเสียบลงไปที่บอกว่าผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ใบหญ้าสัตว์
นู่นนี่อะไรเงี้ยจริงๆเป็นลัทธินับถือผีซึ่งมีทั่วโลกแหละแต่ว่าพอพูดในมุมมองว่าคนอีสานเชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันเด่นชัดพอสมควรว่าต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยมันอยู่เยอะในนั้นนะที่แบบผีไล่ผีหน้าอะไรเงี้ยเราก็ develop เรื่องซีเควนซ์ต่างๆสยองขวัญเติมเพิ่มเติมมาปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับในดีเทลมันก็เราก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันในไทยอะไรเงี้ยมีจริงมีอันนึงใหญ่มากเราตอนแรกกะจะเอาออกเลยก็คือเรื่องศาสนาคริสต์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเมืองไทยมันแบบไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยฮะแต่พอผมไปเจอชุมชนคริสต์ในอีสานแล้วผมโหรีบกระโจนเข้าหาเลยฮะแบบมันต้องถ่ายทำจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงนะคือผมสำหรับผมแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ในร่างทรงเนี่ยทำให้หนังดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเลยนะเพราะว่าอันนี้ในฐานะคนเป็นคนอีสานด้วยไงภาพส่วนใหญ่นะมันจะคุ้นตาผมแต่ผมแบบเฮ้ยโอ้ยมันมีโบสถ์คริสต์อยู่ในนั้นแล้วก็มันทำให้ผมนึกถึงตอนเด็กๆว่าอย่างบ้านผมเนี่ยเป็นร้านขายขนมปังอ่ะแล้วทุกเช้าจะมีมิชชันนารีทีมจักรยานมาซื้อคือไอ้ความผูกพันกับศาสนาคริสต์มันมีอยู่จริงในท้องถิ่นบ้านเราแต่ว่ามันแค่ไม่เคยถูกหยิบมาเล่าอ่ะแล้วพอต้องหยิบมาเล่าตรงเนี้ยมันดูน่าสนใจขึ้นมากแล้วผมรู้สึกว่าถ้าอาการของตัวนางเอกเราเกิดขึ้นในขบวนแห่ในนามของพระเจ้าเนี่ยมันมีพลังมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็ได้ผลในที่ผมต้องการนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็มีข่าวเยอะมากพี่ต้งเรื่องนางเอกแบบได้เล่นจริงหรือเปล่าซีนนู้นซีนนี้พี่ต้งเคลียร์อีกทีได้ไหมครับว่าไอ้บทโหดๆเนี่ยจริงๆน้องเขารับบทหนักขนาดไหนครับทั้งตัวละครหลักๆป้านิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดตรงๆก็อาจจะโดนสปอยกันไปเยอะแล้วแหละต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวอะไรเงี้ย18บวกนิดนึงแต่ว่ามันสำหรับผมนะลึกในตัวเรื่องมันจำเป็นมากแล้วเราต้องตอนแคสต้องถามก่อนเลยว่าคุณเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วผมว่าน้องเขาแบบโหทุ่มเทมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือคุณแม่ถึงขั้นแบบพาไปนั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของนอกกายนะอะไรเพื่อให้เขาแบบรู้สึกโอเคที่จะแสดงซีนได้เปิดใจอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็ทุ่มเทจริงเพราะมันผ่านอย่างง่ายดายแต่ว่าการทำงานของทีมเราก็ต้องให้เกียรติเขาสุดๆก็คือการทำบทออกไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ่ายน้อยเทคที่สุดแล้วก็เราต้องเซฟน้องเขาสุดๆอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันเป็นการลงทุนของไทยอย่างเดียวผมก็ไม่รู้ว่าต้องจะได้ทำแบบเต็มที่ขนาดนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างเรื่องการแคสติ้งอย่างเงี้ยไม่มีดาราเลยอะเรื่องเนี้ยตัวเอกของเรื่องอะที่เป็นคนที่เราต้องพึ่งพาเนี่ยคือคุณเอี้ยงเนี่ยคือแบบไม่ได้มีคาแรคเตอร์ในแบบที่เราจะพึ่งพาของตัวเอกแบบที่เราคุ้นเคยอะแต่เนี้ยคือผมว่าที่ต้องสามารถทำสิ่งนี้ได้ก็เพราะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการร่วมทุนมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเลยแชร์อำนาจการตัดสินใจกันไม่รู้เกี่ยวป่ะต้องจริงๆมีหลายแง่มุมนะแต่ว่าไอ้แง่มุมแคสติ้งไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าทาง GDS เห็นดีเห็นงามคือผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่ subject มากกว่าแล้วแต่ project ว่าอันไหนเหมาะเป็นยังไงอันนี้พอบอกได้เห็นบทแล้วเขาก็รู้สึกว่า 70% พูดเลยว่าเห็นด้วยกับผมว่าไม่ควรจะดาราแต่ว่าสิ่งที่ต่างแน่นอนคืองบสร้างจะหายไปครึ่งนึงแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันคืออีตลาดเกาหลีที่ใหญ่โตมึงแคสนี้ก็ได้แต่เอาเงินไปทำเท่านี้พอคือด้วยตลาดเมืองไทยด้วยใช่ป่ะมันไม่สามารถลงทุนมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับใช่เลยปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือแค่หนังไทยพยายามจะทำให้คุ้มทุนอ่ะก็ยากเหลือเกินแล้วหนังที่ออกมาฉายทุกวันเนี่ยหนังไทยเจ๊ง 90% นะอย่าลืมคำโอ้โหอย่าลืมแฟกต์นี้นะฮะโดยเฉพาะคนที่เม้นสปอยเม้นแกล้งหนังไทยทำร้ายคนทำเนี่ยผมเดิมก็ยากคุณจะไม่รู้คุณจะไม่มีวันได้ดูหนังไทยดีๆเอางี้ดีกว่าถ้าคุณยังเป็นถ้าคุณยังมีจิตใจที่รู้สึกว่าก็ทำออกมากูก็ดูสิวะแล้วก็แบบแกล้งส่งต่อลิงก์อะไรเงี้ยมันไม่มีทางแต่เราพูดกับคนเหล่านี้ไม่ได้หรอกเพราะยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะผมมีคำถามนึงเกี่ยวกับนักแสดงหนึ่งคาแรคเตอร์ครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าต้องเคยถูกถามหรือยังจริงตัวเอกทุกตัวเล่นดีหมดเลยนะครับแต่ผมสนใจก็คือไอ้หมาตัวนั้นนะครับไอ้หมาในเรื่องเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากนึงที่ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำกับได้ยังไงวะมันวิ่งถูกล็อกได้วะคำถามคืออันนั้น CG หรือเปล่าครับผมไม่บอกว่าฉากไหนก็แล้วจังหวะแม่งใช่ไปเลยการวิ่งของมันเนี่ยอันนั้นมหัศจรรย์ครับอันฟลุกจริงๆเกิดจากการฝึกอยู่แล้วแล้วก็มีครูฝึกดักอยู่2มุมอะแล้วกลายเป็นว่าความสับสนในซีนนั้นเกิดขึ้นซะจนแบบเฮ้ยนี่มันตอบสิ่งที่เราอยากได้มากกว่าที่เราต้องอยากได้ด้วยซ้ำอะคือหมามันงงจริงใช่ไหมหมามันงงจริงจนมันวิ่งแบบวิ่งได้อย่างที่ดีกว่าที่เราอยากได้ดีกว่าครับพี่โต้งชอบเจออะไรที่เหนือกว่ามาแบบฟลุกๆเหมือนกันเนาะในหลายๆโปรเจกต์มักจะมีซีนมหัศจรรย์เกิดขึ้นในการถ่ายทำของพี่โต้งแบบที่ไม่รู้เกิดขึ้นได้ไงพอจะอธิบายมันได้ไหมว่าในแง่ของพุ่มกับการตามหาเมจิกโมเมนต์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไงก็มันเหมือนเป็นต้องเป็นนาทีที่อาจจะต้องแบบต้องทั้งยึดสิ่งที่เราต้องการและปล่อยด้วยมั้งนิดนึงอะไรเงี้ย
มันคล้ายๆว่าตอนพี่มากตอนเรือที่มันบังไปบังมาเนี่ยเราถ้าเราถ่ายตามบทมันก็จะบังแค่2ทีใช่มั้ยล่ะแต่เราตอนนั้นเราจำได้เลยว่าแม่งไม่พอว่ะทำไมมันไม่เวิร์กวะมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยปล่อยพวกแกงคุณเล่นน่ะแล้วมันกลายเป็นว่าโอ้โหมันบังกันเป็น10ชั้นเลยแล้วบังเท่าไหร่ก็แบบจังหวะมันเป๊ะมากผมหัวร้อนเกือบตายเลยอะไรเงี้ยอย่างอ๋อนี่คือคุณกำลังเทียบเผือกกับไอ้หมาตัวนั้นอยู่เหรอครับว่าเป็นนักแสดงหมาครับผมไม่ทันป่าไม่ได้พูดผมไม่ทันคิดเลยผมตอบที่ดีเผือกก็จะเขียนให้อวยทีมเขาเองนั่นแหละไม่ใช่อะไรมีคำถามนึงดีมากเลยครับพี่โต้งครับบอกว่าอะไรฮะขอถามนอกเรื่องนะครับโปรเจกต์หน้าพ่อโต้งจะนำลูกชายเผือกไปทำงานเรื่องใหม่นะครับพอได้ยินว่าหนังเข้า6วันแล้วเขายังไม่ดูเลยก็คิดใหม่แล้วล่ะตอนนี้เน้นแชร์เน้น PR เดี๋ยวไปดูแล้ว PR จริงใจได้ยังไงถ้ายังไม่ได้ดูโอ้โหหนักใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss